สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวในโต5นะครับปี2019นะครับตัวนี้เป็นตัวนี่ครับ144เฮิร์ตซ์นะครับอันนี้ครับตัวเครื่องก็เบาบางนะครับแล้วก็ไม่ได้หนักมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องครั้งแรกกันเลยนะครับนี่เพิ่งซื้อมาแบบไม่ได้เปิดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองเปิดเครื่องกันนะครับ